ันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง performance testing นะคะตอนนี้เวลาที่เราทำการทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งการทดสอบเป็นระดับอย่างเช่นแบ่งเป็นระดับ unit test integration test system test user acceptance test ตามที่เราเคยรู้กันมานะคะระดับการทดสอบเหล่านี้เนี่ยเวลาเราทดสอบส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทดสอบเราจะทดสอบเรื่องฟังก์ชันการทำงานว่ามันทำงานถูกต้องหรือเปล่าใส่ input เข้าไปแล้วก็ตรวจสอบ output ว่าทำงานถูกต้องไหมนะคะเราจะเรียกการทดสอบเหล่านี้ว่าเป็น functional testing นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเราสามารถแบ่งประเภทการทดสอบออกได้เป็นหลายประเภทนะคะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือเป็น functional testing ที่เราทำมาส่วนใหญ่จะเป็น functional testing นอกจากนั้นจะมีการทดสอบในประเภทอื่นเช่น non functional testing ซึ่ง non functional testing ก็จะทดสอบแง่มุมอื่นของซอฟต์แวร์เช่นรู้ว่าซอฟต์แวร์มีคุณภาพดีมากน้อยขนาดไหนนะคะในหนังสือของ ISTQB ที่เป็น certification ของ software testing เนี่ยเขาก็แบ่งประเภทนอกจาก functional testing กับ non functional testing แล้วเขาก็มีการทดสอบ software structure เช่นคล้ายๆการทดสอบพวก white box นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง software พวก confirmation แล้วก็ regression testing นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นแบบ non functional testing นะnon-functional testing เองก็แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายๆแบบนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือเราอยากทดสอบประสิทธิภาพของการประมวลผลของการทำงานว่าทำงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเช่นอาจจะทดสอบในส่วนของ efficiency ว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมมันก็จะมีการทดสอบเช่น performance testing นะคะแล้วก็ดูว่าเราใช้ทรัพยากรได้ดีมากน้อยขนาดไหนอาจจะทดสอบในแง่มุมของ scalability ดูว่าถ้ามีโหลดเยอะๆมีผู้ใช้เข้ามาใช้พร้อมกันเยอะๆเนี่ยระบบของเรารองรับได้เป็นอย่างไรบ้างหรืออาจจะดูในส่วนของ reliability ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมี error เกิดขึ้นเนี่ยระบบเราสามารถที่จะทนทานต่อ error ได้มากน้อยขนาดไหนหรืออาจจะทดสอบในแง่มุมของ usability ว่า user เขาใช้งานซอฟต์แวร์เราได้ง่ายมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะมาเรียนการส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวก performance testing load testing แล้วก็ stress testing นะคะคนนี้3อย่างนี้เนี่ยการทดสอบ3อย่างนี้มันคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะการทำ performance testing นะคะก็คือเราอยากทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆเช่นในด้านการประมวลผลว่ามันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนหรือมันใช้ CPU usage ไปเยอะไหมใช้หน่วยความจำเยอะมากน้อยหรือเปล่า เวลาทำงานเนี่ยพอคุณเริ่มกดปุ่มไปมันมี response time นะตั้งแต่คุณกดปุ่มนะคะจนกระทั่งมันไปประมวลผลแล้วกับส่งข้อมูลกลับมาหาคุณเนี่ยมันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนอันนี้คือ response time แล้วก็จะมีอยากจะทดสอบในส่วนของ throughputดูว่าในเวลา1เนี่ยรองรับ user ได้มากน้อยขนาดไหนรองรับประมวลผลข้อมูลได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเช่นอาจจะตรวจสอบว่าตัว latency เนี่ยคล้ายๆ response time แต่ว่าอันนี้ดูแค่เวลาที่มันอยู่บนเน็ตเวิร์กอะค่ะว่ามีว่าใช้เวลามากน้อยขนาดไหนแล้วก็อาจจะดูว่าถ้า user เยอะๆเนี่ยมันมี error rate มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบตัว performance testing นะคะคนนี้ส่วน load testing ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคุณนำซอฟต์แวร์ให้ไปอยู่ในภาวะที่มันแบบโหลดมากหนักมากเช่นเมื่อมันมี request เยอะมากๆนะคะดูว่าพวก throughput response time เป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเมื่อมีแบบuser ที่ใช้งานพร้อมกัน concurrent user อ่ะเยอะๆอ่ะมันเป็นอย่างไรเมื่อมีข้อมูลใน database เยอะๆมากๆเนี่ยเราประมวลผลได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือ load testing testing อีกแบบนึงก็คือเป็น stress testing ตัวนี้ก็คือเราจะเอาซอฟต์แวร์ไปอยู่ในสภาวะแบบวิกฤตเลยก็คือแบบ request เยอะมากๆเกินกว่าที่ปกติจะรับได้หรือว่าอาจจะลองลดจำนวนหน่วยความจำลองดูว่าถ้าเกิด CPU 1ตัวเซิร์ฟเวอร์1ตัวมันล่มลงไปเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เรามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดมันล่มแล้วมันจะกลับมาทำงานตามเดิมได้ไหมอย่างไรอันนี้ก็คือเ
เป็นการทดสอบที่เป็น stress testing นะคะคนนี้ทั้ง3อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีขั้นตอนคล้ายๆกันก็คือขั้นตอนแรกเราก็ต้องสร้าง request เยอะๆสร้างผู้ใช้เยอะๆนะคะพอเราสร้างแล้วเนี่ยเราก็ลอง ทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยจำนวนผู้ใช้หรือจำนวน request ที่เราระบุเอาไว้พอเราทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์รวมถึงอาจจะดูเรื่อง error rate ความถูกต้องของซอฟต์แวร์ด้วยว่าแบบมันถูกต้องไหมนะคะเวลาวัดประสิทธิภาพก็อาจจะวัด throughput response time latency อะไรประมาณนี้พอวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ผลการทดสอบนะคะแล้วก็จากผลการทดสอบเนี่ยผู้ทดสอบก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าซอฟต์แวร์นั้นมันมีประสิทธิภาพดีมันทำงานได้ดีพอแล้วหรือยังรองรับจำนวนผู้ใช้ได้เยอะตามที่เราต้องการแล้วหรือเปล่านะคะถ้ามันยังไม่ดีพอเราก็อาจจะต้องปรับจูนซอฟต์แวร์เช่นอาจจะต้องเพิ่มหน่วยความจำเพิ่ม CPU อะไรพวกนี้เข้าไปดูว่าตัวซอฟต์แวร์ของเรามันจะรองรับ request ได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้พอพูดถึงการวิเคราะห์การทดสอบเนี่ยพวก throughput กับ response time จริง throughput เนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวข้อมูลสิ่งที่เราอยากจะวิเคราะห์อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นอย่างไรวันนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือเราจะดูว่าเจ้าค่าประสิทธิภาพต่างๆเช่น throughput หรือ response time เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแล้วก็จำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้นอย่างไรนะคะวันนี้มาดูส่วนของ throughput ก่อนของ throughput เนี่ยเมื่อเราวาดมันเป็นกราฟโดยที่แกน x เนี่ยเป็นเวลาหรือว่าแกน x เนี่ยเป็นจำนวนผู้ใช้ที่มันมากขึ้นนะคะมากขึ้น เราก็จะมาดูว่า throughput มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะในกราฟของ throughput เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น3โซนก็คือถ้าเป็นโซนA ก็คือตอนเริ่มจำนวนผู้ใช้น้อยๆเวลาน้อยๆเนี่ยจำนวนผู้ใช้น้อยๆเมื่อจำนวนผู้ใช้มากขึ้นนะคะจำนวน throughput ก็จะมากขึ้นตามก็หมายถึงระบบของเราในเวลาหนึ่งๆก็รองรับ request ได้เยอะขึ้นนะคะถูกไหมหรือ เราสามารถที่จะส่ง data ได้มากขึ้นเพราะว่าช่องเรามันเหลืออยู่ไงสมมติว่าเรามีท่ออยู่10ท่อมีคน request 1คนน่ะพอคน request มากขึ้น3คน4คนthroughput มันก็มากขึ้นตามนะคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ซอฟต์แวร์มันเริ่มโหลดละนะคะก็คือมันเริ่มแบบถึงจุดcapacity ของมันละตัว throughput เนี่ยมันก็จะเริ่มคงที่คือมันมากไปกว่านั้นไม่ได้อะค่ะมันก็จะประมาณคงที่อยู่เท่านี้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันโหลดมากๆ user มากๆจนกระทั่งแบบมันไม่ไหวแล้วเกินความสามารถแล้วเนี่ยตัว throughput มันก็จะลดลงนะคะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น buckle zone เพราะฉะนั้นกราฟก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นไปคงที่แล้วก็ตกลงนะคะ throughput มันจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เราอยากจะดูคือเราอยากจะดูว่ามันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มแบบแย่ลงเมื่อไหร่นะคะตรงนี้เราก็จะได้ปรับจำนวนเซิร์ฟเวอร์จำนวนทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดจุดนี้นะคะส่วน response time เนี่ยก็จะ เหมือนกราฟโดยทั่วไปแหละก็คือเมื่อจำนวนผู้ใช้มากขึ้นเนี่ย response time มันก็มากขึ้นอยู่ละนะคะคราวนี้ตัว response time ก็คือเป็นเวลาตอบสนองของการทำงานตั้งแต่เราเริ่มร้องขอการทำงานจนถึงการได้รับการตอบสนองมันก็คล้ายๆกับอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ latency นะคะแต่ว่า latency เนี่ยมันจะมองแค่เวลาที่เราส่งผ่านเน็ตเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นตัว response time เนี่ยมันก็รวม latency ไปแล้วนะคะอันนี้เป็น response time อันนี้เป็นกราฟที่ตอนนั้นได้ทำวิจัยกับนิสิตปอโทคนหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟที่เขาลองทำจะเห็นว่า throughput มันก็เป็นไปตามตัวอย่างกราฟเมื่อกี้นี้ก็คือมันขึ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มคงที่แล้วมันก็จะเริ่มตกลงนะคะค
ราวนี้เวลาที่เราทดสอบทำ performance testing เนี่ยเราควรทดสอบอะไรบ้างก็คือคุณทดสอบ transaction ที่มันใช้บ่อยๆอะไรบ่อยๆก็ควรจะดูว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรหรือ transaction ที่อาจจะใช้ไม่บ่อยนักแต่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆของซอฟต์แวร์ถ้าเกิดมันล่มทีนี่แบบหายนะอันนี้เราก็อาจจะต้องทดสอบ transaction เหล่านั้นด้วยนอกจากนั้นเราอาจจะต้องทดสอบ transaction สำหรับที่อ่านข้อมูลอย่างเดียวเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดอ่านข้อมูลอย่างเดียวมันใช้เวลาเท่านี้แต่คอมเพล็กซ์มันไปเยอะขนาดนี้นะจะได้เปรียบเทียบกันได้ค่ะพอเห็นภาพว่าเบสไลน์เป็นเท่าไหร่ทรานสัคชันที่มีการอัปเดตข้อมูลก็เช่นกันจะได้เอาไว้เปรียบเทียบกับทรานสัคชันอื่นแบบเป็นเบสไลน์อะไรอย่างเงี้ยว่าอัปเดตข้อมูลอย่างเดียวมันเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นน่ะมันก็จะเป็นเวลาตัวอื่นที่มันเพิ่มขึ้นไปอะค่ะคนนี้ในการทำพวกเทสติ้งที่เป็น performance หรือว่า load testing เนี่ยการเทสแบบ manual นี่อ๋ออันนี้ใช้ resource เยอะก็คือลองจินตนาการว่าจะทำยังไงให้มันมีผู้ใช้หลายๆคนน่ะคุณจะทำยังไงเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มา30เครื่องแล้วก็ทุกคนแบบต้องส่ง request พร้อมกันหรออะไรอย่างเงี้ยการทำ manual testing มันทำได้ยากมากนะคะก็เลยจะต้องมี tool ที่ช่วยทำให้การทดสอบมันเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะมี tool อยู่หลายตัวนะคะ tool ตัวที่เราจะใช้คือ JMeter นะคะมันก็จะเป็นแบบ open source มันก็มี tool ตัวอื่นนะคะที่เราสามารถที่จะไปใช้ได้แล้วก็มีแบบ commercial ด้วยอันนี้ก็ต้องเสียเงินนะคะแต่ open source ที่เป็น JMeter เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันนะคะอย่าง JMeter เนี่ยดูได้ในเว็บนี้เนาะมันก็จะเป็น open source จะมีหน้า GUI ให้เราใช้ได้อะค่ะใช้ทดสอบพวกเว็บหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกเว็บเซอร์วิสก็จะมีทั้ง REST ทั้ง SOAP ทดสอบ FTP หรือแอปพลิเคชันที่เป็นแบบต่อกับ database JDBC ก็ได้นะคะที่มันดีเพราะว่ามันสามารถเขียน plugin เพิ่มเติมได้ถ้าเราอยากจะทดสอบส่วนอื่นเพิ่มเติมเราก็เขียนเพิ่มเข้าไปได้เพราะมันเป็น open source แต่ว่าตัวกราฟมันอ่านยากนิดนึงนะคะก็อีกอย่างนึงคือมันเซฟข้อมูลเป็น data ที่มัน data ดิบมาค่ะเราก็สามารถที่จะสร้างเครื่องมือหรือใช้ Excel ในการอ่านได้ด้วยซ้ำนะคะมันก็ถือว่าเป็นtool ที่ popular มากนะคะคราวนี้ตัว JMeter เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนการทดสอบคือ1เราจะต้องสร้าง test plan ก่อนแล้วใน test plan ก็จะบอกว่าจำนวน user ที่เราจะใช้มันเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะเพิ่มจำนวน user เหล่านี้เพิ่มไปเป็นขั้นบันไดอย่างไรนะคะแล้วก็แล้วเราก็ set up software ที่เราต้องการที่จะทดสอบแล้วก็ระบุว่าเราจะ report ผลสร้างกราฟอะไรอย่างไรนะคะนี่คือตอน set up พอเรา set up เสร็จเราก็ทำการทดสอบนะคะก็มันจะมีปุ่ม play ในการทดสอบซึ่งไอ้การทดสอบมันก็จะแบบยิงuser ตามที่เรากำหนดไปที่ซอฟต์แวร์ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดกราฟแล้วก็จะเห็นกราฟ real time เลยตอนที่มันกำลังแบบเคลื่อนที่อยู่ที่มันเพิ่ม user อยู่นะคะเสร็จแล้วพอเราทดสอบเสร็จนะคะเราอาจจะตอนที่เราหยุดการทดสอบอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราระบุว่าเราขอเพิ่มจำนวน user แค่เหมือนจำนวนจำกัดนะจุดหนึ่งมันก็จะครบถ้วนแล้วมันก็จะหยุดเองหรือถ้าเราให้มันทดสอบไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะกด stop ได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูหรือว่าอ่านผลการทดสอบหรือว่ากราฟที่เราต้องการนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้ JMeter คร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำปฏิบัติการของ JMeter กัน